ไปเลยไปเลยเอาอุ่นมาดิงดิเออเอาดิเอาโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกับผมโก้โคชพลโคชพลายุครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ต่างๆกับเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือคุณอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับนี่ก็คือสถานที่ฝึกซ้อมหรือว่าแคมป์ของการฝึกซ้อม e-sport ของทีม Full Sense นั่นเองนะครับเรื่องราวของทีม Full Sense จะน่าสนใจแค่ไหน e-sport ของไทยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับวงการ e-sport หรือว่าเกมที่เราหลายๆคนกำลังพูดถึงต้องบอกว่าทุกวันนี้กำลังเป็นชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและมีผู้ชมทั่วโลกเป็นจำนวนมากนะครับรวมไปถึงศักยภาพของนักกีฬา e-sport ไทยก็ต้องบอกว่าเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยวันนี้ผมอยู่กับผู้บริหารทีม Full Sense ครับเป็นทีม e-sport ของไทยซึ่งกำลังโลดแล่นแข่งขันอยู่ในเวทีระดับโลกด้วยสวัสดีครับคุณป๋องครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้ครับขออนุญาตให้คุณป๋องแนะนำตัวสักนิดนึงครับก็ป๋องนะครับถนนธนากรประภาครับปัจจุบันเป็น Managing Director ของ Full Sense ครับจริงๆต้องบอกว่า Full Sense เป็นทีมที่ถ้าเทียบกับทีมอื่นในประเทศไทยค่อนข้างจะเป็นทีมน้องใหม่จริงๆเพิ่งทำมาได้3ปีฟาวเดอร์จริงๆชื่อน้องจีจังนะครับเป็นน้องผู้หญิงที่ชอบเล่นเกมเกมวอร์แรนต์นะครับแล้วก็สร้างทีมนี้มาประมาณเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นทำเองตัวเองคนเดียวเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ทำปีแรกเนี่ยน้องก็สามารถพาทีมไปแข่งระดับโลกได้นะครับแล้วก็ผมเพิ่งเข้ามาร่วมจอยเมื่อประมาณกลางปีคือเหมือนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยผลที่ว่าด้วยความที่น้องเขาทำทีมและผลงานได้ดีเนี่ย เขาได้รับโอกาสเข้าร่วมแฟรนไชส์ลีกในระดับเอเชียเอเปกเอเชียแปซิฟิกนะครับทีเนี้ยน้องก็มาปรึกษาว่าแบบเอ้ยมันต้องทำแผนธุรกิจแผนการตลาด financial plan 5ปีซึ่งโอเคน้องตอนนั้นน้องอายุ20เองน้องก็ยังทำไม่เป็นก็เลยมาปรึกษาเราก็ผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำให้แต่ก็สุดท้ายแล้วก็เทิร์นซาว่ามันก็ยังไม่ดีพออาจจะเป็นเพราะว่าทีมมันเพิ่งก่อตั้งมาได้3ปีนะครับหรือตัวตอนนั้นทุนจดทะเบียนเองมันก็ยังไม่ได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวล้านเดียวพอไปเราไปพิชชิ่งที่ต่างประเทศมันเหลือ 30,000 เหรียญมันก็เลยอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์เขาอะไรต่างๆนานาแต่ว่ามันก็ได้เป็นเลิร์นนิ่งทีเนี้ยพอเราได้บทเรียนจากตรงนั้นมาก็คิดว่ามาปรับรูปแบบจากทีม e-sport ที่มันมีความเป็นชมรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเป็นองค์กรที่มันยั่งยืนให้ได้ก็เป็นที่มาที่ผมเข้ามารับหน้าที่เป็น MDในอย่างนี้สมมติเราเป็นอย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมน้องใหม่แต่ปรากฏว่าด้วยศักยภาพของทีมด้วยแนวทางของทีมเนี่ยเรามีเวทีแข่งขันในระดับโลกนักกีฬาของเราใช้วิธีการเฟ้นหาหรือว่าไปคัดตัวนักกีฬาที่จะมาร่วมทีม Full Sense ของเราอย่างไรบ้างจริงๆผมว่ามันก็ไม่ต่างจากกีฬาประเภทอื่นนะครับมันก็อาจจะเป็นการซื้อขายเทรดกันระหว่างทีมด้วยกันนะครับอันนั้นคือวิธีหนึ่งสองมันก็คือการสเกลนะครับก็อาจจะมองจากหาเด็กที่เล่นเกมเดี๋ยวนี้เกมมันเป็นออนไลน์เนาะเขาก็จะมีระบบแรงกิ้งเราก็ดูใครที่เพอร์ฟอร์มานซ์ดีอะไรเงี้ยก็เล็งๆไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้เขามาเทสบ้างนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยตัวเกมเนี่ยมันเป็นการทันเกมที่เราทำอยู่ชื่อ Valorant มันเป็นการเล่นทีมละ5คนเพราะฉะนั้นบางหลายๆครั้งเนี่ยจำนวนคนที่มาเทสมันก็อาจจะมีที่เข้าตาแต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่สามารถต่อยอดขึ้นไปเป็นอยู่ทีมหลักได้นะครับเพราะมันก็ต้องเป็น5คนที่ดีที่สุดอย่างบ้านเราอ่ะธุรกิจ e-sport อ่ะมันยังไม่ได้แข็งแรงเหมือนต่างประเทศนึงก็ต้องยอมรับถูกไหมครับเด็กเล่นเกมเก่งไม่ได้เท่ากับนักกีฬาที่ดีถูกไหมครับเขาอาจจะมีความสามารถเรื่องในเกมสูงแต่ระเบียบวินัยอะไรขั้นตอนการฝึกฝนที่เขาจะต้องอยู่ในระบบที่มันเป็นอาชีพจริงๆตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเด็กบ้านเราอ่ะยังขาดอีกเยอะอันนี้ต้องถามว่าพูดง่ายๆถ้าเป็นเด็กเล่นเกมเก่งสมมติผมไปสเกลเจอเด็กเล่นเกมเก่งคนนึงเก่งมากเลยฮะขึ้นแรงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เลยแต่สุดท้ายพอเข้ามาอยู่ในระบบนักกีฬาอาชีพ
ขาอาจจะชินกับการนอนตื่นสายเขาอาจจะชินกับการที่วันหยุดเขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยช่วงเวลาแข่งทำไมมันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเขาปรับตัวไม่ได้เฮ้ยเขาอาจจะรับไม่ได้กับการที่มีคนมาบอกเขาว่าเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอันนี้เพราะอะไรเพราะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยกับผมเคยลงแรงอันดับหนึ่งพี่เอาอะไรมาสอนผมผมเก่งกับสไตล์ผมเป็นอย่างนี้นึกออกไหมฮะผมคิดว่ามันมีอีกหลายเรื่องเลยที่เขาจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เขาเป็นนักกีฬาที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทำให้ผลงานดีมากยิ่งขึ้นแรงกดดันความคาดหวังอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่เด็กเล่นเกมจะไม่เคยเจอส่วนตัวแล้วคุณป๋องมองเห็นอะไรของวงการ e-sport หรือว่าแนวทางของเกมมิ่งถึงเข้ามาจับธุรกิจหรือว่ามาบริหารเพราะว่าเห็นว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยแค่มีเงินแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาแล้วก็สามารถทำได้ทุกอย่างมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากมองเห็นอะไรเห็นแนวทางอะไรที่ถึงมาจับธุรกิจนี้ครับอย่างที่บอกนะผมว่าผมไม่ใช่ founder ซะทีเดียวใช่ไหมครับแต่วันนี้ก็เข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วก็มาร่วมลงทุนถามว่าเห็นอะไรผมคิดว่าอย่างนี้ก่อนถ้าเราออกจากนอกประเทศไทยไปดูตลาดโลกก่อนธุรกิจเกมเนี่ยคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยแล้วครับมูลค่ามันอยู่ 8.8 ล้านล้านบาท 8.8 ล้านล้านบาททั่วโลกนะครับ 8.8 ล้านล้านบาทงบประมาณบริหารประเทศไทย2ล้านล้านมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมเกมเนี่ยใหญ่กว่างบงานใหญ่กว่างบประมาณในการบริหารประเทศไทย4เท่าถูกไหมครับ4เท่าตัวเลขล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิดมีคนดูถ่ายทอดกีฬา e-sport แต่อาจจะนับรวมกันทุกเกมนะครับ400เกือบ500ล้านคนก็ทะลุกีฬายอดนิยมตอนนี้ที่อเมริกาทะลุ NBA ไปละก็คือคนดูแข่งกีฬา e-sport เยอะกว่า NBA ไปลองแค่ NFL ถูกไหมครับแต่กลับมาเมืองไทยอุตสาหกรรมเกมเราครับอยู่ที่ประมาณแค่ 39,000 40,000 40,000 ล้าน 0.5% ครับของทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรายังมีอัพไซด์ในเชิงในมุมมองทางธุรกิจผมว่ามันมีอัพไซด์เยอะถูกไหมครับแล้วข้อดีของมันคือธุรกิจ e-sport มันเป็นธุรกิจที่ถ้าเทียบกับกีฬาประเภทอื่นผมว่ามัน borderless ถูกไหมครับฟุตบอลเรายังมีเรื่องของโลเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องครับถูกไหมฮะได้ e-sport มันเราไปแข่งกับใครก็ได้สเกลมันใหญ่กว่าโอเคละเราคงจะขึงขั้นทุกวันนี้โดยเทคโนโลยีมันอาจจะแบบยังไม่สามารถข้ามทวีปได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องอินเทอร์เน็ตมีเรื่องปิงเรื่องอะไรพวกนี้เนาะแต่ผมคิดว่ามัน sooner or later เมื่อเทคโนโลยีมัน develop ไปครับ e-sport มันจะ borderless มากๆแล้วพอมัน borderless มากผมคิดว่า barrier ที่บอกว่าเฮ้ยทำทีมไทยแล้วมันจะมีแฟนคลับต่างชาติมาเชียร์ไหมผมว่ามันทำได้ง่ายกว่ากีฬาประเภทอื่นถูกไหมครับทีนี้เม็ดเงินโฆษณามันก็ใหญ่ถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วทีมกีฬาทุกประเภทอะมันเม็ดเงินส่วนหนึ่งมันก็อยู่ได้ด้วย sponsor ถูกไหมครับพอด้วยเนื้อของตัวประเภทกีฬามันเองมัน borderless วิธีการมองงบโฆษณาผมก็จะมองแบบ borderless เหมือนกันผมไม่ได้มองงบโฆษณาประเทศไทยที่มันมีมูลค่าอยู่แสนล้านละวันดีคืนดีถ้าเราสามารถทำทีมให้มันประสบความสำเร็จในระดับโลกระดับเอเชียได้เรากำลังมองพูดถึงเม็ดเงินสปอนเซอร์ชิพที่มันอาจจะใช้เป็นระดับ regional scale ถูกไหมครับทุกวันนี้อ่ะเอาสถานการณ์ปัจจุบันผมเล่าให้เห็นภาพง่ายการที่แบบโอ้โหทำทีม e-sport ในประเทศไทยเนี่ยนะเดินไปขอเงินสปอนเซอร์ในไทยเนี่ยกว่าจะได้1ล้านบาทเนี่ยโอ้เลือดตาแทบกระเด็น แต่ถ้าวันนึงเราทำประสบความสำเร็จได้ในสเกลที่มันเป็นระดับทวีปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเดินไปขอ1ล้านเหรียญ US ดอลลาร์1เขาอาจจะให้ง่ายกว่า2คอนเวิร์ตมันเป็นเงินไทยมัน35ล้านนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่ามันมีออปชูนิตี้เยอะมากๆแล้วก็โชคดีที่ว่าน้องๆทีมงานรุ่นโฟลเดอร์ที่เขาทำกันมาเขาทำได้ไว้ค่อนข้างดีอย่างฟูเซนเนี่ยเป็นทีมที่เกิดใหม่ทำมาได้ตอนนี้ยังไม่ถึง3ปีดีและทำแค่เกมเดียวด้วยปกติทีมไทยเนี่ยจะทำหลายเกมเราทำเกมเดียวแต่ปรากฏว่าเรามีฐาน Facebook ณปัจจุบันเนี่ยมี 70,000 กว่าแต่จำนวน follower ไม่น่าสนใจเท่าว่า active follower เนี่ยใน1 week คือหลังบ้าน Facebook มันดูได้ครับคนเข้ามา active กับเรา 60,000 กว่าคนนั่นหมายความว่า drop rate ผมน้อยมากน้อยมากแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆเรามีเขาเรียกอะไรครับฐานแฟนเราวันนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่เมื่อเทียบเท่ากับทีมอื่นจริงๆก็ใหญ่แล้วแหละแต่ผมคิดว่าเรามีแฟนพันธุ์แท้อยู่กับเราเยอะมากยังมี barrier ในเรื่องของความเข้าใจอยู่เยอะโดยเฉพาะ
ผู้ใหญ่นะครับด้วยความที่อันนี้ก็อาจจะโทษกันไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เองก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมกับตัวเกมหรืออีสปอร์ตใช่ไหมครับด้วยความที่อายุมันเลยวัยแต่จริงๆผมว่าเรื่องทุกเรื่องมันไม่มีอายุเป็นตัวข้อจำกัดหรอกแค่คุณจะเปิดใจหรือเปล่าถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องยอมรับในสังคมไทยก็ยังมีผู้ใหญ่บางกลุ่มที่มองว่าเกมมันเป็นสิ่งมอมเมาครับถูกไหมครับแต่วันนี้ถ้าเขาได้มีโอกาสมารับรู้ว่าวันนี้เชื่อไหมฮะในเกมที่เราทำอยู่Valorantมีนักกีฬาคนหนึ่งชื่อน้องพลตอนนี้ไปเล่นอยู่ทีมสิงคโปร์เราต้องเรียกเขาว่าเสียพลเรียบร้อยละเสียพลเท่าที่ได้ยินเท่าที่ทราบข้อมูลนะครับตอนที่เขาเซ็นสัญญาย้ายไปทีมสิงคโปร์เขาได้เงินค่าเซ็นเนี่ยประมาณ30 ล้าน30 ล้านนี่คือตัวเลขประมาณนี้นะครับที่เขาคุยกันในวงการนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นเท่าไหร่จริงๆอันนี้ก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่ที่เขาประมาณได้ว่าประมาณนี้เงินเดือนที่เขาคุยกันว่าน้องได้อยู่ประมาณล้านหนึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึง e-sport เนี่ยมันเป็นที่สนใจและมันเข้าไปอยู่ในสายตาถ้าพูดถึงก็คือภาครัฐแหละรัฐบาลเริ่มมองเห็นเล็งเห็นจุดนี้แล้วว่าเฮ้ย e-sport ของไทยเติบโตได้พัฒนาได้ในมุมมองของคุณป๋องเองคิดว่าส่วนสำคัญที่ถ้าภาครัฐจะมาส่งเสริมมาพัฒนาในวงการนี้มาสนับสนุนวงการนี้มีสิ่งไหนที่รัฐบาลควรจะต้องทำความเข้าใจหรือว่ามีสิ่งไหนที่มันควรจะต้องเข้ามาสนับสนุนผมคิดว่ามันเป็น2เรื่องใหญ่ๆที่ภาครัฐควรจะทำก็คือการสร้างบรรยากาศสองคือการสร้างอินฟราสตรักเจอร์นะครับผมเอาการสร้างบรรยากาศก่อนก็เมื่อกี้กลับไปเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันผมคิดว่าถ้าภาครัฐยังไม่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่หลายๆท่านบรรยากาศในการสนับสนุนมันจะไม่เกิดถูกไหมครับไม่ต้องเรื่องเงินทองหรอกผมว่าเรื่องเงินทองอ่ะโอเคถ้าภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนมันดีอยู่แล้วแต่แค่เรื่องการสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศที่ทำให้คนทั้งประเทศยอมรับว่าเกมและอีสปอร์ตมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่ประเทศไทยควรจะกระโดดเข้าไปและเก็บเกี่ยวโอกาสทำให้คนแบบเปลี่ยนจากแนวให้คนที่มีแนวคิดแง่ลบมันมาเป็นบวกครับและยิ่งถ้าทุกคนในประเทศมีความที่เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องบวกหมดผมว่าแค่นี้มันก็ powerful มากๆแล้วทุกวันนี้ผมยังไม่เคยเห็นแคมเปญอะไรที่ทำให้เกมดูดีเลยถูกไหมฮะสื่อมวลชนอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันบรรยากาศมันมาครับมันก็จะอะไรมันก็จะเริ่มดีขึ้นไปโดยปริยายบรรยากาศมันดีเอาง่ายๆอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับสปอนเซอร์บางท่านบางแบรนด์เขาก็ยังรู้สึกว่าโปรดักต์เขาไม่อยากกระโดดเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการมอมเมาเยาวชนหรือเปล่าเอาแค่นี้ก็พอละครับภาครัฐไม่ต้องเอาเงินมาให้พวกเราก็ได้แต่คุณช่วยสร้างบรรยากาศและทำให้พวกเราไปขอสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นก็พอละสองอันที่สำคัญคือผมว่าเป็นเรื่องอินฟราสตรักเจอร์อาจจะเทียบกับฟุตบอลให้เห็นภาพง่ายๆหน่อย30 ปีที่แล้วฟุตบอลประเทศไทยเราสู้ญี่ปุ่นสบายๆเลยทุกวันนี้ญี่ปุ่นเขาไปไกลมุ่งหน้าสู่แชมป์โลกแล้วชนะเยอรมัน 4-1 ญี่ปุ่นเริ่มจากอินฟราสตรักเจอร์คืออะไรครับการ์ตูนลีกในระดับการศึกษาที่แข็งแรงครับเพราะว่าอะไรคืออย่างวันนี้ผมว่าวงการกีฬาบ้านเราในหลายๆอันน่ะเรารอช้างเผือกให้มันเกิดขึ้นเองถูกป่ะครับพอช้างเผือกเกิดขึ้นเองปุ๊บแล้วเราค่อยไปนั่งสนับสนุนแต่เราไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ทำให้ระบบเนี่ยมันเดินไปได้ด้วยตัวเองแล้วมันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเนี่ยป้อนเข้าสู่สายอาชีพหลายๆครั้งที่เราได้เด็กเล่นเกมเก่งมาแต่เขาไม่ได้มี mindset ของนักกีฬา mindset ของนักกีฬานี่ก้อนนึงนะ mindset ของนักกีฬาอาชีพก็อีกก้อนนึงนะการฝึกซ้อมระเบียบวินัยระเบียบวินัยอะไรต่างๆผมคิดว่าตรงนี้มันอยู่ในบริบทที่ถามว่าเอกชนอย่างเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้หรอกเราอยู่ดีเราจะไปนั่งคุยกับโรงเรียน 2-300 โรงเรียนแบบเฮ้ยคุณช่วยจัดการแข่งขันอาจารย์ในโรงเรียนควรจะมีบุคลากรที่มาให้ความสำคัญเรื่องนี้บ่มเพาะเรื่องนี้ผมจะทำได้ยังไงผมแค่คุย2โรงเรียนผมก็ หมดปีละถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันสามารถเข้าไปอยู่ในนโยบาย ได้ถูกไหมครับจะกระทรวงไหนก็แล้วแต่ระดับถามผมแค่อยู่ในกระทรวงศึกษาก็ได้คุณทำให้อีสปอร์ตมันเป็นวิชาเรียนสิ มองให้มันเป็นกิจกรรมหนึ่งก็ได้ไม่ต้องให้มันเป็นวิชาก็ได้แต่ให้มันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงศึกษา accept และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนต้องมี
ทุกวันนี้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์หมดนะฮะเติมเป็นกิจกรรมเติมเป็นวิชาเลือกก็ยังดีเป็นชมรมก็ยังได้ผมคิดว่าวันนี้เราทีมฟูลเชนเนี่ยมีโรงเรียนมีมหาลัยและโรงเรียนมาติดต่อเราเยอะมากนะครับที่แบบอยากให้ไปพูดไปให้แนวทางน้องๆแต่ถามว่าทำไมมันต้องเป็นเรื่องที่แต่ละโรงเรียนแต่ละมหาลัยเขาจะต้องคิดเองสนใจเองทำไมมันไม่เป็นฟันดัมเบลท่อทำไมมันไม่เป็นอยู่ในอินฟาของเราถูกไหมเนี่ยผมแค่คิดว่านะมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้ากระทรวงศึกษายอมรับถ้าสถาบันการศึกษายอมรับผู้ปกครองจะยอมรับได้ง่ายโดยปริยายหลายๆครั้งผมมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับหน่วยงานนะครับที่ตอนแรกผมก็งงนะสิ่งนี้ผมกระโดดเข้ามาผมต้องคุยกับหน่วยงานไหนผมยังไม่รู้เลยยังงงมแล้วพอได้เข้าไปคุยก็ต้องเจอพบว่าบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมครับพอเราเจอคนไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าเอ้ยด้วยความเป็นงบภาครัฐหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะถูกล็อกมาเนาะแล้วทำไมผมจะต้องมาทำตามอะไรบางอย่างที่มันขัดกับสิ่งที่ผมรู้ล่ะมันขัดกับสิ่งที่ผมเผชิญอยู่ล่ะเพื่อที่ให้ผมจะต้องเบิกงบออกมาได้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ make sense ถูกไหมฮะแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีม Full Sense ไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่เกาหลีใต้ครับซึ่งมันมีกิมมิกนึงซึ่งสำหรับผมมองว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์กันละกันมันเป็นกิมมิกนึงที่อย่างที่เราคุยกันว่าตอนเนี้ยกีฬา e-sport สามารถดึงดูดให้คนมาดูกีฬาชนิดนี้ที่เป็นนักกีฬาไทยมากกว่าฟุตบอลด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีกิมมิกบางอย่างที่จะสื่อสารความเป็นไทยของเราด้วยผมคิดว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากจะอธิบายตัวซอฟต์พาวเวอร์ในมุมมองของผมนิดนึงว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันมีองค์ประกอบรวมกันหลายอย่างใช่ไหมครับซอฟต์พาวเวอร์มันคือการทำให้คนที่เปิดรับให้คนหลายๆคนต่างชาติเปิดรับวัฒนธรรม product and service หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างยินดีแล้วถูกไหมก็ตามชื่อมันซอฟต์อะมันไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์ที่แบบบังคับนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบแรกของซอฟต์พาวเวอร์สำหรับผมเนี่ยมันคือตัวไอ้นี่ก่อนคุณจะส่งออกวัฒนธรรมอะไรคุณอยากให้เขาเปิดรับวัฒนธรรมอะไรสินค้าอะไรเซอร์วิสอะไรหรือไลฟ์สไตล์อะไรของโปรดักต์อะไรที่คุณกำลังจะไปขายจะเป็นฟู้ดแฟชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นพอถามว่าอินเทนหน่อยละกันหมูกระทะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมก็เป็นได้ถูกไหมครับแต่จะหมูกระทะหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมีต้นทุนในการที่จะ success ไม่เท่ากันครับถูกไหมครับอ่ะมาก้อนที่2ก้อนที่2ผมคิดว่า1ในแฟกเตอร์ที่มันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในซอฟต์พาวเวอร์มันก็คือมีเดียมใช้คำว่ามีเดียมแล้วกันคือแต่ในมีเดียมในที่นี้มันคือคอนเทนต์บวกมีเดียนะครับเพราะว่าอะไรการที่เราจะส่งออกอะไรสักอย่างนั่นหมายความว่าช่องทางมันจะต้องเป็นช่องทางที่คนทั่วโลกเขาพร้อมที่จะเปิดรับเพราะนั้น e-sport เนี่ยผมว่ามันอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์หมดนี้คือมันเป็นตัวกลางที่จะพาผลิตภัณฑ์ product service วัฒนธรรมของเราออกไปเพราะว่าอะไรก็ต้องยอมรับว่า e-sport เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ประเทศเราทีมกีฬาของเรานักกีฬาของเราได้รับการยอมรับในระดับโลกระดับนึงผมเคยดูผ่านไวๆเขาบอกว่าถ้าเขานักกีฬา e-sport ตามสัญชาติอะครับไม่ได้นับตามทีมนะนับตามสัญชาติของนักกีฬาครับรวมเงินรางวัลที่นักกีฬาไทยไปล่ากันมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะเล่นเกมอะไรหรืออยู่ทีมไหนอะเราอันดับ6ของโลกนะอันดับ6ของโลกเราสามารถกอบโกยเงินได้เป็นอันดับ6ของโลกเพราะนั้นจริงๆถามว่านักกีฬาไทยเรามีชื่อเสียงมีฝีมือไหมมีเพราะฉะนั้นพอเขามีชื่อเสียงมีฝีมือเขาสามารถสร้าง impact ได้เราก็คิดว่าปกติเวลาไปแข่ง e-sport อะครับอันนี้มันเป็นงานอีเวนต์ออนกราวเนาะซึ่งจะถ่ายทอดสดมันก็จะมีช็อตนึงที่เขาจะถ่ายทอดสดไปบนโลกออนไลน์ก็คือช็อตที่เรามันเปิดตัวนักกีฬากับทีมโค้ชเดินออกมาอันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยช็อตนี้มันน่าจะเป็นช็อตที่เราทำหน้าที่ในซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีเราก็เลยแบบว่าเอ้ยจริงๆนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยตอนแข่งมันดมยาดมอะไรกันอ่ะซึ่งมันทำกันมาแล้วสักพักเพราะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นยาดมไม่เป็นไรละมีคนทำแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้คนเปิดรับวัฒนธรรมเราและรู้สึกว่ามันไม่ได้โอแฟชั่นอ่ะมันนิวแฟชั่นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงวดนี้เดี๋ยวนักกีฬาเราตอนเปิดตัวมาเราจะให้ใส่แมสแมสกันฝุ่นกันอะไรนี้แหละแต่ว่าเราสั่งแมสมาจากภูเก็ตเป็นแมสที่เขาเพ้นท์เป็นลายหน้ายักษ์ในวรรณคดีซึ่งเราก็เดี๋ยวผมสั่งซื้อมากับ
5แบบเลย 5-6 แบบคนนี้อาจจะเป็นหน้ากากหนุมานคนนี้เป็นทศกัณฐ์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันทำให้เกิดดูริสตี้คือความสงสัยอืมอะไรวะอะไรวะนึกออกไหมคือต้องมองก่อนว่ามีเดียมไม่ใช่มีเดียมทุกตัวที่มันทำหน้าที่ได้ครบถูกไหมมันไม่มีวันไซฟิตออในโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งเราทำให้วรรณคดีเนี่ยมันถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่ได้ถูกครับมามิกซ์อยู่กับแฟชั่นเอายักษ์ของเราไปอยู่ในอีสปอร์ตถูกไหมครับ Who knows อันนี้มันอาจจะทำให้คนอยากรู้จักวรรณคดีไทยเพิ่มมากขึ้นก็ได้แล้วในมุมนึงตัวนักกีฬาเองก็ไม่เขินมันก็ดูเท่มันก็ดูอะไรถูกป่ะครับมันไม่จำเป็นด้วยว่าที่เราจะต้องนำเสนอเรื่องนึงในรูปแบบเดียวไปตลอดถูกไหมครับโลกมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาสุดท้ายเลยครับคุณป๋องยังมีเด็กอีกหลายๆคนผมเชื่อว่าตอนนี้ชอบแล้วล่ะชอบเล่นเกมแต่ว่าอยากที่จะเข้ามาสู่วงการอาชีพอยากที่จะเข้ามาสัมผัสอยากจะผันตัวเองมาเป็นนักกีฬา e-sport เรามีมุมมองหรือมีแนวความคิดอะไรที่จะฝากถึงเด็กเหล่านั้นรวมไปถึงผู้ปกครองที่กำลังมีแนวความคิดว่าเอาดีไม่เอาดีจะให้ลูกมาหันมาเอาดีด้านนี้ดีหรือไม่คุณป๋องมีอะไรอยากจะบอกฝากจริงๆต้องฝากอย่างนี้ครับผมว่าเอาเริ่มจากตัวน้องก่อนถ้าน้องที่มีความฝันแต่ผมว่าน้องเองก็ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าต้นทุนชีวิตแต่ละคนไม่เท่ากันครับใช่ไหมฮะน้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งแรกที่น้องต้องทำเนี่ยน้องต้องทำให้ผู้ปกครองที่บ้านเข้าใจซึ่งเราก็ไม่อยากให้น้องไปทะเลาะกับพ่อแม่นะครับเราคงอาจจะต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจอย่างมีเหตุมีผลแต่ไม่ได้เอาความอยากของเราเป็นตัวตั้งนะครับอาจจะอธิบายเหมือนอย่างที่พี่อธิบายไปก่อนหน้านี้แหละเฮ้ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันสามารถรองรับอนาคตของเราได้จริงๆเพราะอะไรนะครับการที่เราจะไปคอนวินส์ใครอธิบายให้ผู้ใหญ่ฟังผมคิดว่าเราเองมีหน้าที่ที่ต้องทำการบ้านเตรียมข้อมูลที่หนักแน่นมากพอเพราะอะไรถามว่าพ่อแม่เป็นห่วงเราไหมพ่อแม่เป็นห่วงเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่เขาก็มีความเชื่อแบบนึงในแบบของเขาเพราะฉะนั้นมันคือการจูนเข้าหากันเรามีหน้าที่ไปเปลี่ยนใจเขาเราก็ต้องทำการบ้านเยอะหน่อยถูกไหมครับอันนี้คือส่วนของการทำความเข้าใจกันในครอบครัวนะครับถ้าจะฝากถึงผู้ปกครองอันนี้ก็อาจจะต้องฝากให้เปิดใจรับฟังนะครับและคุยกันอย่างมีเหตุไม่ผลไม่เอาความอยากไม่เอาโลกของเราไปใส่ให้เขานะครับทีนี้ความเข้าใจผ่านไปละผมว่าเรื่องที่สองมันคือความตั้งใจน้องตั้งใจกับมันแค่ไหนนะครับมันคืออาชีพเนาะถ้าพูดชื่อขึ้นชื่อว่าอาชีพอะน้องต้องถามตัวเองก่อนว่าน้องสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมน้องจะทำทุกอย่างตามอารมณ์ไม่ได้ละถ้าน้องเล่นเกมเก่งมันก็มีวันที่วันนี้อยากเล่นก็เล่นไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นเฮ้ยวันนี้อยากเล่นแบบนี้เฮ้ยวันนี้อยากจะเล่นแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าพอมันเป็นอาชีพแล้วนั่นหมายความว่าต่อให้น้องไม่อยากเล่นน้องก็ต้องปรับอารมณ์ให้น้องต้องเล่นให้ได้เพราะมันเป็นอาชีพมันคืองานไม่อยากใช้คำว่าเล่นแล้วด้วยซ้ำมันคืองานนะครับแล้วมันเป็นงานที่ต้องการผลลัพธ์เท่านั้นความพยายามเป็นเรื่องปกติอย่าพอน้องเป็นมืออาชีพความพยายามไม่ใช่ข้ออ้างไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างอีกต่อไปแล้วเฮ้ยพี่ผมทำเต็มที่แล้วผมฝึกหนักแล้วโลกของมืออาชีพคือต่อให้น้องจะพยายามแล้วทำเต็มที่แล้วแต่มันไม่ได้ผลลัพธ์แสดงว่าน้องยังพยายามไม่พอถูกไหมครับมันไม่มีใครมาชื่นชมว่าเฮ้ยเราได้ที่โหลแต่เราทำงานกันหนักมากนะถูกป่ะครับโลกมืออาชีพมันโหดร้ายตรงนี้นิดนึงคือผลลัพธ์มันเป็นตัวบอกทุกอย่างต่อให้คนที่เชียร์คุณแต่ถ้าคุณไม่เอาผลลัพธ์มาให้เขาก็ด่าคุณได้เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจว่าน้องมีมากพอที่จะเปลี่ยนตัวเองจากเด็กเล่นเกมเป็นมืออาชีพหรือเปล่าอยู่พร้อมที่จะแบบก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเองหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันคืองานนะครับมันต้องมีความรับผิดชอบแล้วมันคือโซ่หย่อนไม่ได้ใช้คำนี้วันนี้เราอาจจะเก่งกว่าคนอื่นแต่ทุกคนพร้อมจะวิ่งไล่และวิ่งแซง
ั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราผ่อนคันเร่งมันเหมือนรถยนต์เมื่อไหร่ที่เราผ่อนคันเร่งความเก่งของเราจะเป็นอดีตความสำเร็จของเราจะเป็นอดีตถูกไหมครับก็อันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าพร้อมที่จะเสียสละความรู้สึกความอยากนิสัยส่วนตัวบางอย่างทิ้งไปไหมนะครับถ้าน้องเลิกเดินแล้วมันก็ต้องไปให้สุดถูกไหมครับมันต่างจากการเรียนหนังสือเนาะเราเรียนมัธยมเรียนปริญญาตรีสุดท้ายคือเราเลือกจะเป็นพนักงานอาชีพทำงานอาชีพปกติสุดท้ายสิ่งที่เราเรียนมาเรามาค้นพบที่หลังว่าเราไม่ชอบเราก็อาจจะเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นได้แต่การเป็นนักกีฬาอาชีพอะพี่ว่ามันคอนซูมเวลาหรือมันบริโภคเวลาเราไปเยอะมากๆถูกไหมครับถ้าสมมติบอกว่าเฮ้ยน้องอายุ 17-18 เฮ้ยน้องจะตั้งเป้าเป็นนักกีฬาอาชีพละแต่ชีพนี้อายุมันสั้นวันหนึ่งถ้าน้องไม่กล้าออลอินกับมันพอคือแบบพี่ว่าหมายเซตมันจะต้องเป็นแบบทำยังไงก็ได้ต้องประสบความสำเร็จเท่านั้นอะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้คนตรงกลางอะคือถ้าน้องไม่ประสบความสำเร็จน้องอาจจะเจออีกตัวเองอีกทีตอนอายุ30แล้วก็แบบทำไมเราไม่มีอะไรเลยวะ1เป็นนักกีฬาอาชีพต่อก็ไม่ได้แล้ว2เฮ้ยวันนี้ในขณะที่เพื่อนรอบตัวเขาแบบมีความมั่นคงทางชีวิตเรายังไม่มีอะไรเลยจะกลับไปเรียนก็โอ้โหเหมือนไปนับ1ใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆพี่คิดว่าคนที่กระโดดเข้ามาตรงนี้ต้องกล้าตอบคำถามตัวนี้กับตัวเองได้ว่ากล้าที่จะออลอินหรือเปล่ายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือเปล่าพี่คิดว่านักกีฬาทุกประเภทไม่ใช่แค่อีสปอร์ตคือเขายอมเสียชีวิตส่วนตัวพี่เคยฟังสัมภาษณ์คุณพลดอนศรีพันธ์นักเทนนิสในวันที่เขาซ้อมหนักๆเพื่อให้เขาไปเป็นนักเทนนิสประสบความสำเร็จโลกเพื่อนเขาเที่ยวกลางคืนอยู่ทองหล่อนู่นนี่คือเขาก็ซ้อมถูกไหมครับนักกีฬาทุกคนในโลกที่ประสบความสำเร็จคือเขายอมเสียอะไรหลายๆอย่างบางคนยอมถึงขนาดไม่มีแฟนด้วยซ้ำหรือบางคนมีแฟนแฟนก็ต้องรับให้ได้ด้วยซ้ำว่าแบบเอ้ยชีวิตฉันเป็นแบบนี้นะเธอจะไม่ได้ไปเที่ยวกลางคืนนะเธอจะไม่ได้คาเฟ่ฮอปปิ้งนะเธอจะไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะถ้าฉันอยู่ในหมวดการทำงานถูกไหมครับซึ่งอันเนี้ยน้องอย่าถามหาซัพพอร์ตคนรอบข้างแต่น้องต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าน้องที่จะออลอินน้องที่จะแบบใส่กับมันเต็มร้อยเปล่าถ้าไม่กล้าพี่ก็แนะนำไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวงการ e-sport เป็นวงการที่ได้รับความสนใจทั่วโลกและ e-sport ของไทยก็มีศักยภาพมากพอที่จะไปโลดแล่นบนเวทีโลกนะครับโลกใบนี้หมุนแล้วครับอยู่ที่ว่าเราจะสามารถเปิดใจยอมรับและเข้าหามันอย่างถูกต้องถูกวิธีมากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอบคุณคุณป๋องมากๆครับที่สละเวลาแล้วก็มาเปิดโลกของ e-sport ให้ผมได้รู้จักรวมไปถึงแนะนำแนวทางต่างๆให้คนไทยได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็คงจะต้องอวยพรให้ทีมฟูเซนเนี่ยสร้างชื่อเสียงทั้งให้กับฟูเซนเองรวมไปถึงประเทศไทยด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะมองเกมเป็นเพียงเครื่องมือสร้างความบันเทิงหรือว่าความสนุกเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเกมและอุตสาหกรรม e-sport กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดรับกับความสนใจของคนรุ่นใหม่ซึ่งไทยครับมีศักยภาพสูงทั้งการเป็นผู้เล่นและเป็นผู้สร้างและหากเราใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับมีความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนที่ถูกจุดe-sport ครับจะไม่ใช่เพียงเครื่องมือสร้างความบันเทิงเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจชื่อเสียงของประเทศและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับหมดเวลาลงแล้วละครับสำหรับรายการ Talkative เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเพราะคุณอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้คุณรู้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ